ไม่ใช่เราแต่ถ้าเขาเลือกที่จะเดินโดยการย่ำยีหัวใจประชาชนย่ำยีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาจะเจอเราและเขาจะพบกับประสบการณ์ที่เขาไม่มีวันลืมลงได้ตลอดชั่วกาลประวัติศาสตร์พี่น้องที่เคารพครับไม่ต้องขานจะขานทำไมเราพี่น้องครับผมเรียนพี่น้องว่าวันนี้รัฐบาลกับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องจับมือกันให้แม่นมั่นผมบอกไปยังรัฐบาลในฐานะที่ผมเป็นประชาชนว่าวันนี้หลังพิงเดียวที่อบอุ่นที่ปลอดภัยที่ให้ความมั่นใจกับรัฐบาลได้ดีที่สุดคือประชาชนรัฐบาลอย่าเอาหลังไปพิงสิ่งอื่นที่ไม่มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อประชาธิปไตยเท่ากับประชาชนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาถ้ารัฐบาลเอาหลังไปพิงสิ่งอื่นไม่ว่าอะไรก็ตามถึงเวลาคนพวกนั้นมันถอยพอถอยรัฐบาลเซไปพิงมันถอยก็หงายหลังล้มลงต่อหน้าแต่ถ้ารัฐบาลเอาหลังมาพิงประชาชนยืนยันได้ว่าตราบเท่าที่ท่านยังไม่ทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยท่านถูกรุกเซมาเมื่อไหร่ยังมีประชาชนเป็นผนังกองแดงกำแพงเหล็กให้มานั้นประชาชนจะไม่มีทางถอยหนีจากรัฐบาลที่เขาแลกมาด้วยเลือดเนื้อชีวิตอิสรภาพและคราบน้ำตาสำคัญคือรัฐบาลอย่าถอยหนีมิตรแท้อย่างประชาชนก่อนก็แล้วกันแล้วผมเรียนพี่น้องนะครับว่าความต้องการของคนกลุ่มนี้พี่น้องครับที่เขาคิดอ่านที่เขาเตรียมการน่ะวงยุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในสนามม้าโดยซ้ำไปเขาชักใหญ่กันอยู่ข้างนอกพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่งซึ่งเราอย่าไปพูดเลยครับว่าเป็นพรรคไหนผมก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นตอบโต้กันไปทางการเมืองประชาธิปัตย์นี่แหละได้ไปเชื่อมประสานกับขบวนการนี้อย่างแน่นอนมีการจัดคนมีการสนับสนุนมวลชนอย่างแน่นอนแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะประกาศว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นด้วยผู้สื่อข่าวไปถามว่าเรื่องแช่แข็งประเทศว่ายังไงอภิสิทธิ์ทำงงบอกว่าเป็นไปไม่ได้บอกว่าไม่ถูกหลักการพี่น้องคุ้นไหมตอน19กันยารัฐประหารอภิสิทธิ์ก็พูดแบบนี้ในวันที่20กันยายนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแต่ไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารครับเพราะฉะนั้นคำพูดแบบอภิสิทธิ์คำพูดแบบประชาธิปัตย์เขาเอาไว้อธิบายเพื่อให้ตัวเองแลดูเป็นพระเอกอยู่ตลอดเวลาแต่เนื้อแท้ข้อเท็จจริงถ้าเป็นพรรคการเมืองที่ศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแน่แท้จะไม่มีทางยอมรับอำนาจโดยกระบวนการนอกระบบเหมือนที่ประชาธิปัตย์ทำมาจะไม่มีทางทำร้ายเข่นฆ่าประชาชนเหมือนกับที่ประชาธิปัตย์ทำมาท่านคอยดูไปเถอะครับถ้าเสอ้ายแพ้อภิสิทธิ์ก็จะบอกว่าเห็นมะผมว่าแล้วบอกแล้วว่าไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นนี่สคริปต์ออกรูปนี้ครับแต่ถ้าเสอ้ายชนะแล้วเขาไปกวักมือเรียกประชาธิปัตย์ว่ามึงจะยืนอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะมานี่ว่างๆมาเป็นรัฐบาลได้2ปีกว่าๆฆ่าจัก100 200ศพแล้วค่อยลงมานี่อภิสิทธิ์ก็จะมาแล้วให้สัมภาษณ์ในวันถัดมาว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมาแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติไม่งั้นประเทศชาติก็จะไม่มีทางออก
ซึ่งไม่มีทางที่ประเทศชาติจะไม่มีทางออกครับเพราะถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆคนเสื้อแดงก็จะไปออกตรงทางเข้านั่นแหละครับพี่น้องครับออกตรงทางเข้าหมายความว่าไอ้ขบวนการนี้มาจากทางไหนเราก็ลุยไปให้ถึงต้นตอที่มาจากนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องนะครับว่าสถานการณ์สัปดาห์นี้หมายความว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันที่24ต้องจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ชิดตอนนี้กลุ่มของเสอ้ายเริ่มสำนึกว่าตัวเองเนี่ยตกหล่มวาทกรรมแช่แข็งประเทศซึ่งพูดเองประกาศเองก็เลยต้องไปตั้งโฆษกใหม่คนเป็นนายทหารอากาศแล้วบอกว่าไม่ใช่แช่แข็งไม่ได้ปิดประเทศแต่จะขอนายกมาตรา7ไอ้นี่ค่าเท่ากันนะครับพี่น้องครับอย่างเก่าเท่าเดิมก็ต้องเรียนต่อไปว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้ในอาทิตย์หน้าเขาก็น่าจะเริ่มมีการแอคชั่นอย่างวันนี้เสอ้ายก็ไปปล่อยขบวนคาราวานครับแจกใบปลิวเชิญชวนคนมาไล่รัฐบาลจ้างมอเตอร์ไซค์ไปแจกจ้างรถยนต์ไปแจกอย่างนั้นอย่างนี้ผมเห็นแล้วครับเนื้อหาในใบปลิวก็ชวนเหมือนกับเสอ้ายประกาศถามว่าทำไมผมเห็นเนื้อหาในใบปลิวไม่เห็นได้ยังไงล่ะครับมอเตอร์ไซค์ที่ไปรับตังเข้ามาในเสื้อแดงครับพี่น้องที่เคารพครับได้ตังมาเสร็จสับใบปลิวไม่เอาไปแจกครับฉลาดดีเหมือนกันพี่น้องเราตังเอาของอำมาตย์ครับแต่ประกาศการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันนี้ใช้ได้ผ่านผมจะดูซิว่า 5-6,000 ล้านที่ข่าวเขาว่าเอามาหุ้นกันล้มรัฐบาลเนี่ยคนเสื้อแดงรับไปเต็มๆเลยนะครับนี่ผมถามพี่น้องก่อนถามกันจริงๆตรงไปตรงมานะไม่เป็นไรหรอกอยู่มืดๆคนไม่เห็นแล้วครับว่าใครตอบบ้างแต่ขอให้ตอบความจริงว่าถ้าอยู่ดีๆอยู่ที่บ้านใครเดินไปเคาะประตูบ้านเอาตังค์ให้ 1,500 เอาไหมโอ้ยท่านจะไม่ใช้เวลาคิดหน่อยเหรอครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะหารือกันให้รอบคอบนะทำไมท่านตอบสวนมาได้ทันทีล่ะครับอ่ะผมถามอีกทีนะท่านนั่งอยู่กับบ้านคนไปเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูเอาตังไปเอาไหมโอ้ยผมว่าดังกว่ารอบแรกครับทีนี้เอาถามต่อถ้าบอกว่าอยู่กับบ้านดีๆมีคนไปเคาะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดปอดอกดูเอาตังไปแล้วออกมาไล่รัฐบาลมาไหมครับมาไหมครับโอเคงั้นเอาก็เอาเอาลดเอาอีหลีท่านอำมาตย์ที่เคารพครับบ้านผมอยู่หมู่บ้านเศรษฐีสนามบินน้ำทั้งผมทั้งเมียทั้งเด็กทำงานบ้านรวมแล้ว5คนผมคิด 6,000 ถ้วนนี่ลดให้นะเห็นว่ากันเองแต่อย่ามาทะลึ่งกับผมนะให้ผมเอาจริงๆนะตังเอาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเขาเอาตังมาแจกพี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวอีสานที่ดูผมอยู่เอาเลยครับแล้วรับคนเดียวไม่พอบอกว่าพี่พวกผมมีอีกหลายคนพี่เอามาเลยเดี๋ยวผมไปตามพวกให้หมั่นไส้มานานแล้วรัฐบาลเนี้ยใส่ไปหน่อยทำยอดถ้าเราไม่ใส่ไปนิดหน่อยมันไม่ใจบอกผมหมั่นไส้จริงๆรัฐบาลแล้วเก็บบัตรนปช.ให้มิดชิดนะอย่าควักให้มันเห็นเอามาเลยพี่พันห้าผมคนเดียวแต่เพื่อนอีก10คนพี่เอามาเลยผมไปจัดการให้ถึงวันนัดขึ้นรถตรงไหนเวลาเท่าไหร่เป๊ะ
ถ้ามันบอกว่าให้ไปทันทีไม่ได้มันต้องเห็นตัวคนก่อนอีก10คนจะให้ไปเลย 15,000 ไม่ได้หรอกเสียหายเดี๋ยวเจ้านายเขาว่าเราอย่าไปยอมนะครับบอกงั้นมัดจำมาคนละ200เอาให้เกลี้ยงครับผมอยากจะดูที่มีทุนไหนบ้างเจอประชาชนเข้าไปละมึงหนาวครับแล้วพอวันมันนัดขึ้นรถได้มาแล้วนี่คนละ 1,500 ไปเที่ยวต่างจังหวัดสักวันนึงปิดมือถือตั้งแต่เช้ายันค่ำอย่าให้มันตามเจอแล้วไม่ต้องห่วงว่าพอถึงเวลาแล้วมันจะตามมาด่าตามมาล่าเอาถึงบ้านไม่ต้องห่วงแล้วครับถ้าเรารับตังค์แล้วไม่ไปกันสักคนนี่มันแพ้เราตั้งแต่ต้นมันไม่ได้มาล่าเสร็จเราอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าการไปอยู่กระทรวงพาณิชย์แกแนะนำช่องทางหารายได้ให้ประชาชนช่วงนี้บ้านใครเที่ยวติดรูปแกนนำนปช.เนี่ยอนุญาตให้เอาหลบไว้ก่อนเขาเรียกเป็นการตกแต่งหน้าร้านใหม่พอได้1,500ก็เอามากางให้เต็มบ้านเหมือนเดิมถ้าได้ 2,000 อย่าลืมนะครับได้ 2,000 เนี่ย 1,500 เก็บไว้ก่อน500เอามาซื้อเสื้อแดงกระตีนตบเตรียมการรบต่อไปพอผมพูดอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกเตรียมจ่ายตังค์มันนั่งดูอยู่หน้าจอลังเลนะนะลังเลเริ่มโทรเช็คกันแล้วนะฮะว่าเฮ้ยมึงดูให้ดีที่ไปจ่ายเนี่ยมีใครมันขอมัดจำเพิ่มไหมเริ่มลังเลแล้วประสบการณ์มีแล้วนะครับการเลือกตั้ง3กรกฎาคมปีก่อนพี่น้องชาวอีสานพี่น้องชาวภาคเหนือเขาประกาศกันไปทั่วทั้งตลาดย่านถนนบอกว่ารับเงินหมากาเบอร์1รับเงินหมากาเบอร์1เที่ยวนี้ประกาศสโลแกนใหม่รับเงินหมาแล้วเดินมาหานปช.พี่น้องที่เคารพครับแล้วขอให้ท่านอยู่ในที่ตั้งเมื่อสักครู่ว่าค่ำนายกทักษิณก็บอกมติของแกนนำนปช.ก็เช่นนั้นไม่ต้องมาเดินให้เป็นเชื้อไฟให้มันสปาร์คให้มันเกิดเหตุแล้วเขาเอาไปขยายผลสร้างสถานการณ์อยู่ที่บ้านรอฟังสัญญาณแน่นอนครับถ้ามันเล่นเกมหนักถ้ามันลุยรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะออกมาเผชิญกับทุกสถานการณ์ในทันทีแต่ถ้ายังไม่มีอะไรเป็นการชุมนุมโดยสงบเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองเขาคิดไม่เหมือนเราเขาก็ออกมาชุมนุมทำได้แต่ปัญหาคือเป้าหมายปลายทางที่เขาประกาศว่าจะต้องแช่แข็งประเทศไทยอันนี้ทำไม่ได้เพราะนั้นถ้าออกมาชุมนุมว่าดาดาว่าดาดาแล้วกลับถือเป็นเสรีภาพแต่ถ้าเลยเถิดถึงขั้นล้มรัฐบาลแน่นอนครับภารกิจของนักรบเสื้อแดงเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วผมยืนยันอีกครั้งว่ารบเที่ยวนี้ไม่มีหยุดพักไม่มีพักยกน็อกได้ก็น็อกน็อกไม่ได้ก็จะน็อกให้พี่น้องรบด้วยสติสู้ด้วยปัญญาอารมณ์เอาไว้ทีหลังผมเข้าใจอารมณ์พี่น้องเห็นพวกเสอายออกมาแถลงใครไม่คันตีนก็แปลกแล้วครับท่านที่เคารพครับผมเข้าใจแต่ว่าวันนี้มันบุ่มบามแบบนั้นไม่ได้เขาขาดจิ๊กซอว์บางตัวที่จะทำให้เกมนี้มันเติมเต็ม
แล้วบังเอิญจิ๊กซอตัวนั้นคือคนเสื้อแดงเราต้องไม่เป็นหมากในกระดานของเขาเราต้องไม่เป็นจิ๊กซอในภาพใหญ่ของเขาเราต้องเป็นตัวเราคือเป็นประชาชนผู้มีเกียรติยศศักดิ์ศรีและเป็นประชาชนผู้รักและต้องการประชาธิปไตยเท่านั้นที่เราจะเป็นส่วนรัฐบาลผมยืนยันแล้วก็เห็นตรงกันกับสิ่งที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ประกาศเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศก็ได้แสดงจุดยืนเอาไว้ตั้งแต่คราวโรงเรียนนปช.ที่จังหวัดชลบุรีนิรโทษกรรมผู้ต้องขังในคดีการเมืองแกนนำเว้นเอาไว้ให้สู้กันในศาลก็ไม่มีปัญหาเพราะเราต้องการพิสูจน์ความจริงว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงในปี 52-53 มันคืออะไรจะเอาพวกผมขึ้นศาลไปได้ถ้าพวกผมผิดเอาไปติดคุกติดได้ไม่ต้องห่วงแล้วครับไม่มีกลัวแล้วครับติดคุกเพราะฝึกซ้อมแล้วจนชำนาญเดี๋ยวนี้เดินแบบมีตรวนกับไม่มีตรวนเนี่ยทำความเร็วได้เท่ากันนะครับไม่มีปัญหาแต่พี่น้องที่เขาเป็นผู้ถูกคุมขังเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์เอาเถอะครับเห็นด้วยยินดีสนับสนุนแต่รัฐบาลจะต้องมีการขับเคลื่อนจะต้องมีความเคลื่อนไหวที่รวมพลังใจประชาชนเอาไว้ให้ได้ในสถานการณ์นี้รัฐบาลจะต้องกล้าที่จะเดินก้าวสำคัญสำคัญในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนครับประชามติวาระ3ทำยังไงก็ไม่ทันในสมัยประชุมแต่แค่เพียงออกมาประกาศจุดยืนว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะเดินหน้าโหวตวาระ3เท่านี้ก็หัวใจมามากมายก่ายกองแล้วส่วนเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศมีโอกาสผมก็จะนั่งจับเข่าคุยกับท่านรัฐมนตรีพี่ปึ้งคุยกันแบบพี่แบบน้องเพราะคนอย่างดร.สุรพงศ์ก็เป็นนักสู้เคียงข้างประชาชนมาคนหนึ่งนั่งคุยกันเอาหัวชนกันให้มันเข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรท่านไม่ต้องห่วงครับหัวผมกับหัวดร.สุรพงศ์เนี่ยชนกันยังไงก็ไม่แตกเพราะว่ามันจะลื่นทั้งคู่อย่างดีมันก็ฉลับไปฉลับมาไม่แตกนะครับแต่ว่าก็ต้องอธิบายความต้องสื่อสารเหตุผลความจำเป็นเพราะในสถานการณ์นี้ประชาชนหาได้ต้องการอะไรนอกจากขวัญกำลังใจและจุดยืนที่แน่ชัดของรัฐบาลต่อคำว่าประชาธิปไตยแน่นอนครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือผู้นำที่งามสง่าทั่วโลกให้การยอมรับรัฐบาลชุดนี้คือเพื่อนแท้ของคนเสื้อแดงนี่เรามั่นใจแต่กับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญหน้ากับภัยร้ายของระบอบประชาธิปไตยขวัญกำลังใจของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญก็อยากให้รัฐบาลได้พิจารณาแล้วสถานการณ์ไม่รอท่านะครับพรุ่งนี้วันจันทร์มารื่นวันอังคารมาเรื่องวันพุธต่อไปพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์มันมาแล้วมากันเนี่ยผมว่าเที่ยวนี้ขี้หมูขี้หมา 50,000 คนเนี่ยเขาหามาได้เขาบอกว่าอาจจะมาเป็นล้านนะแต่บังเอิญว่า 950,000 เนี่ยเป็นคนเสื้อแดงรับแล้วไม่มาก็มาได้ 50,000 แต่คน 50,000 มารวมตัวกันกลางถนนในกรุงเทพไม่ใช่น้อยนะครับแล้วคน 50,000 ขยายผลขยายสถานการณ์ได้ตลอดเวลาแล้วได้อีกมากดังนั้นเนี่ยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลกับฝ่ายประชาธิปไตยก็ควรจะมีการสื่อสาร
ทำความเข้าใจกันให้แนบแน่นยุทธศาสตร์ยังไงเดินตรงไหนได้เดินตรงไหนไม่ได้บอกเถอะครับประชาชนเขาฟังเหตุเขาฟังผลแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลก็เดินประชาชนก็เดินต่างคนต่างสู้ต่างคนต่างรับศึกพอถึงเวลาเนี่ยมันจะไม่มีใครรู้ว่าเราควรจะทำอะไรประชาชนเนี่ยแม้ไม่มีใครบอกเขาก็สู้อยู่แล้วถามหัวใจพี่น้องสิว่าถึงแม้พวกผมไม่จัดชุมนุมแต่เกิดเหตุกับรัฐบาลพี่น้องสู้หรือไม่สู้เกิดเหตุกับระบอบประชาธิปไตยสู้หรือไม่สู้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราจะปล่อยให้การต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้แบบเป็นไปเองเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็บาดเจ็บล้มตายไร้พลังไม่ได้พี่น้องครับสิ่งที่ผมเจ็บปวดที่สุดในชีวิตที่มายืนบนเวทีต่อสู้คือความตายของประชาชนและผมไม่อยากให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นอีกแล้วและผมจะทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นออกมายืนวันนี้เพราะผมเห็นว่าเกมนี้เนี่ยปลายทางเนี่ยที่จะบาดเจ็บล้มตายคือประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องออกมายืนประกาศว่าถ้าหากคุณจะลงมือใช้วิธีการนอกระบบเที่ยวนี้พี่น้องครับถ้าเราจะต้องตั้งเวทีชุมนุมเพื่อประกาศการต่อสู้อีกครั้งผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมจะไม่ใช่คนที่ขึ้นมาประกาศยุติการชุมนุมอีกแล้วก็สู้มันทั้งประเทศเลยกรุงเทพ 200,000 อุดร 200,000 ขอนแก่น 200,000 เชียงใหม่ 200,000 ต่างจังหวัดต่างๆก็ขึ้นมาพร้อมกันเอาซะให้มันเสร็จในคราวเดียวจะได้ไปทำงานอย่างอื่นกันบ้างใช่ไหมนี่เสียเวลาต้องเที่ยวตามข่าวการเมืองต้องเที่ยวหาอินเทอร์เน็ตหาหนังสือพิมพ์ฟังโน่นฟังนี่แต่เรื่องการเมืองแรงงงแรงเงาไม่ได้ดูกับเขาเสียเวลาหมดมุตตากับผอ.ไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่รู้ห้าหกปีแล้วพี่น้องผมบอกตรงๆด้วยความเคารพผมรำคาญไอ้บุคคลประเภทนี้แหละไอ้ประเภทที่บอกว่าตัวเองดีกว่าเพื่อนตัวเองรักชาติกว่าใครและประเทศนี้ไม่มีใครรักชาติเท่าเพราะฉะนั้นประชาชนที่เลือกรัฐบาลนี้มาถูกหลอกไร้การศึกษาโง่เป็นทาสเงินทักษิณพวกฉันนี่ดีที่สุดผมรำคาญนะผมรำคาญถ้าดีกันจริงเนี่ยปฏิวัติและเป็นรัฐบาลกันปีกว่าๆไม่เห็นมีใครมีปัญญาเอาประเทศรอดสักคนไม่เห็นมีตั้งรัฐบาลเรียกรัฐบาลขิงแก่เอาปลัดกระทรวงมาเป็นรัฐมนตรีเต็มหมดกระทรวงสาธารณสุขเอาปลัดสาธารณสุขมาเป็นกระทรวงมหาดไทยเอาปลัดมหาดไทยมาเป็นกระทรวงนั่นกระทรวงนี่เอาปลัดกระทรวงมาเป็นกันจำนวนมากอ้างว่าปลัดกระทรวงก็เป็นข้าราชการผ่านงานด้านนี้ก็เลยเอามาเป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นไงมีผลงานอะไรบ้างจากรัฐบาลขิงแก่นอกจากมานั่งแข่งแก่กันในห้องประชุมครม.มานั่งกันอยู่ในห้องประชุมแล้วมองหน้ากันว่าใครแก่กว่าเนี่ยก็เป็นแบบนี้ไม่เห็นมีแต่นายกรัฐมนตรีแบบพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีแบบคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขามีนโยบายเขาขับเคลื่อนผลงานถึงประชาชนพันตำรวจโททักษิณมาเสร็จปั๊บใช้หนี้ IMF หมดก่อนกำหนด30บาทไปกองทุนหมู่บ้านไปปราบยาเสพติดสารพัดสารพันนายกยิ่งลักษณ์มาจำนำข้าวรถคันแรกบ้านหลังแรกสารพัดสารพันแล้วคนพวกนี้ก็อ้างเหตุจะล้มรัฐบาลนะครับเรื่องจำนำข้าวบอกว่าเป็นช่องทางการโกงช่องทางการทุจริต
พอผมย้ายไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ชาวบ้านถามว่านัทวุฒิไปอยู่กระทรวงพาณิชย์แล้วจะคิดจะให้เขาทบทวนเรื่องคุณนโยบายจำนำข้าวบ้างไหมผมบอกไม่ต้องทบทวนแล้วครับเรื่องจำนำข้าวเดินหน้าต่อไปดีไม่ดีผมจะเสนอให้จำนำกลับด้วยให้มันบ้ากันไปเลยเขาเอาเงินไปใส่กระเป๋าชาวนาเนี่ยคุณเป็นบ้าอะไรกันพี่น้องครับแต่ก่อนกลไกตลาดข้าวท่านเห็นไหมประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกประเทศไทยสุดยอ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 ดแต่ชาวนาจนลงจนลงจนลงทุกปีทำนาปีมีแก่หนี้กับสั่งทำนาปรังมีแต่สั่งกับหนี้เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็มาอธิบายจะให้ชาวนาเขาดีใจพี่น้องชาวนาทั้งหลายเราเป็นคนปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งชาติแล้วเราเป็นคนปลูกข้าวแล้วส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกพี่น้องชาวนาควรจะภูมิใจและควรจะเป็นหนี้ต่อไปเขาบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่ทำลายกลไกการตลาดผมบอกว่าถ้ากลไกการตลาดแบบนี้ต้องทำลายมันใช้ได้ที่ไหนล่ะพ่อค้าข้าวรวยเอารวยเอารวยเอาชาวนาจนเอาจนเอาจนเอาก็เอาตังค์ใส่กระเป๋าชาวนาให้เกิดการบริโภคในระดับฐานรากเคลื่อนพีระมิดนี่มันต้องเคลื่อนจากฐานครับใครมันจะเคลื่อนพีระมิดจากหัวล่ะผลักไปหัวเขาหักมันเสียสมดุลเพราะฉะนั้นที่เขาทำเนี่ยชาวบ้านชอบชาวนาชอบมีไอ้คนพวกนึงอ่ะไม่ชอบถามว่าทำไมไม่ชอบมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในระดับฐานรากคนยากคนจนผมฟันธงนะครับถ้ารับจำนำข้าวไม่เกิน3รอบชาวนาหลุดหนี้พอชาวนาหลุดหนี้ชาวนาก็จะเกิดความผูกพันกับรัฐบาลชุดนี้พอคนยากคนจนผูกพันแน่นแฟนยิ่งขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้ท่านคิดว่าจะมีอะไรเหลือให้หนีทหารนั่นไหมคนบ้าอะไรไม่รู้จักอายหนีทหารชัดๆนะครับนะออกมายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสุกัมพลยื่นฟ้องศาลปกครองทำโน่นทำนั่นทำนี้มึงพูดชัดๆสิว่ามึงหนีหรือไม่หนีลำบากเหลือเกินบ้านเมืองนี้วันๆปวดหัวอยู่กับพลเอกแก่กับร้อยตีเก พี่น้องครับแล้วมันไม่รู้เป็นบ้าอะไรนี่จะไปฟ้องนะครับวุ่นวายไปหมดศาลปกครองไม่พอใจที่พลเอกสุขพลเซ็นถอดยศเขาจะเป็นจะตายซะให้ได้ผมบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณจะฟ้องคุณจะโวยวายทำไมเรื่องเขาจะถอดยศก็เห็นตอนเขาไม่ถอดมึงก็ไม่ใช่นี่ยศเนี่ยเออถ้าเก็บไว้ใช้ว่าไปอย่างนี่ไม่เคยใช้ไม่เคยเรียกตัวเองว่าร้อยตรีอภิสิทธิ์ไม่เคยให้ใครเรียกว่าร้อยตรีอภิสิทธิ์พอเขาถอดออกโวยวายจะเอาคืนงกกระทั่งยศแต่มันจวนตัวไงพี่น้องถอดยศเที่ยวนี้ไม่ธรรมดานะลงเล่นการเมืองก็ไม่ได้นะครับสมัครส.ส.ไม่ได้นะครับพอสมัครส.ส.ไม่ได้ก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองก็ลำบากแล้วครับประชาธิปัตย์เขาไม่เอาไว้หรอกคนรอคิวอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นกรจาติกวนิชเผลอๆคุณชายสุขุมพันธ์แกก็อยากเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะน่าดูเหมือนกันล่ะครับคุณชายสุขุมพันธ์นี่ดำๆจะลงผู้ว่าอีกสมัยประกาศว่าจะสร้างกทม.ให้เป็นเมืองหลวงของโลกไม่รู้จะสร้างกทม.ได้ยังไงขนาดสนามฟุตซอลก็สร้างไม่เสร็จครับแต่อภิสิทธิ์เนี่ยจวนตัวเพราะนั้นเขาเล่นเต็มแน่นอนฮะ
ประชาธิปัตย์สุเทพเขาคำนวณเวลาได้28นี้ปิดสมัยประชุมเดือนธันวาคดีเดินนี่ผมไปเป็นพยานทุกคดีนะครับในคดีที่ศาลไต่สวนสาเหตุการตายของพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมผมก็ให้การตรงไปตรงมาด้วยความจริงทุกคดีและผมนั่งฟังเองด้วยความเคารพนะครับไม่ได้ก้าวล่วงศาลท่านแต่ผมว่าไม่รอดนะครับไม่รอดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณยังไงยังไงก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเขาดิ้นนะครับแล้วบรรดาผู้อาวุโสในพรรคประชาธิปัตย์ท่านเห็นไหมครับเขาไม่ค่อยออกมาช่วยอภิสิทธิ์เท่าไหร่นะดีไม่ดีเตรียมสมน้ำหน้าอยู่นะครับนะเขาอยู่กันแบบนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์แต่เราเนี่ยจะไปเอาปัญหาของอภิสิทธิ์มาทำลายประชาธิปไตยของประเทศไม่ได้จะไปเอาความบ้าส่วนตัวของคนเบื้องหลังเสียไอ้มาทำลายประชาธิปไตยของประเทศไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมีการรวมตัวกันในวันนี้นี่ได้ข่าวว่า22จะไปเชียงใหม่23จะไปอุดรถ้าไม่ติดภารกิจผมไปด้วยแน่นอนพี่น้องครับไปถึงไหนถึงกันแต่ถ้าสถานการณ์มันบังเอิญมีภารกิจอาจจะขออนุญาตแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองเป็นสำคัญถ้าสถานการณ์ทางการเมืองมันเข้มข้นผมลางานครับแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงนะบางคนบอกว่านัทวุฒิเสื้อตัวนี้เปียกเหงื่อหมดแล้วไม่ต้องห่วงผมตัดไว้3ตัวเครื่องแบบเครื่องแบบเตรียมพร้อมตลอดเวลาพี่น้องที่เคารพครับไม่ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดอย่างไรเราอย่าให้สถานการณ์เป็นฝ่ายกระทำเราเราต้องเป็นคนควบคุมและจัดการกับสถานการณ์ผมไม่อยากให้ท่านเคร่งเครียดจนเกินไปไม่อยากให้ท่านรู้สึกว่ามันตึงมากๆเดี๋ยวจะขาดเอาได้ไง่ายๆอย่าเคร่งเครียดอย่าเอาสถานการณ์กดทับตัวเองมองมันอย่างเข้าใจแล้วหาทางที่จะควบคุมจัดการมันให้ได้ผมก็เลยมาคุยให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายบ้างให้ท่านยิ้มกับสถานการณ์ที่กำลังจะวิกฤตและเผชิญหน้าไม่ใช่อะไรครับเครียด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 นี่บางคนเครียดทุกวันพี่น้องสีอ้ายมันจะปิดประเภทมันจะแช่แข็งอย่างนั้นยังเครียดไปเครียดมาเส้นเลือดสมองแตกก่อนได้ชุมนุมเอาจริงๆนะใช่ไหมนี่อาการเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละที่มาเนี่ยนี่ดีใจกันเนี่ยเวลาเขานัดชุมนุมอ่ะคือมันอึดอัดโอ้โหปล่อยเห็นเสียไอ้แถลงข่าวเดินวนทีวีกับฟัดกับเฟียดกับฟัดกับเฟียดจะหวดทีวีทิ้งเสียได้จังหวะเงื้อไม้เบสบอลจะทุบทีวีนึกขึ้นได้ว่าตอนอภิสิทธิ์จัดรายการพังไปแล้ว2เครื่องก็เลยชะลอปฏิบัติการไว้พอเขาจัดเวทีบางคนอยู่ไกลๆก็มานะมาเพื่อผ่อนคลายมาเพื่อค่อยยังชั่วแต่ว่าพี่น้องครับสถานการณ์ยังอีกยาวอย่าแบกสถานการณ์เอาไว้ด้วยความกดดันแต่จงเอาสถานการณ์มาคล้องไว้ในอ้อมอกอ้อมเอวนี่แล้วลูบหัวมันเบาๆเย็นๆสถานการณ์เย็นๆแล้วเราค่อยๆจัดการมันไปด้วยกันแต่ถ้าถึงเวลาที่สถานการณ์มันมาถึงขีดสุดเอาไงก็เอากันเอาไงเอากันไหมพี่น้องเอาไงเอากันไหมพี่น้องพี่น้องที่เคารพครับไม่ต้องขานอะไรจะให้ความร่วมมือกันขนาดนี้พี่น้องผมโอ้เอาเป็นว่าติดตามสถานการณ์ไปดีๆนะแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวนายกยิ่งลักษณ์ให้เชื่อมั่นในตัวรัฐบาลผมมีความเชื่อมั่นนะครับคนเนี่ยเห็นว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นผู้หญิงเห็นว่านิ่มนวลเวลาพวกนี้ออกมาขู่และจะตกใจง่ายๆอยากจะหัวเราะเป็นภาษาอาเซียน
ถ้าคุณประเมินนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแบบนั้นเนี่ยคุณประเมินผิดนะครับเป็นผู้หญิงจริงนะครับนิ่มนวลจริงนะครับไม่ตอบโต้ทางการเมืองจริงนะครับแต่หัวใจเนี่ยเข้มแข็งแล้วมีความเด็ดขาดอยู่ในตัวถ้าต้องตัดสินใจแล้วท่านไม่ต้องห่วงอะอย่างน้อยที่สุดในรัฐบาลก็มีหลายคนเป็นนักสู้อย่างน้อยที่สุดมีนัทวุฒิอยู่คนหนึ่งอะไม่ถอยเด็ดขาดอ่ะแต่มีคนเดียวไม่ได้นะมันเอาตายก็ต้องมีแกนนำทั้งหลายด้วยแล้วก็ต้องมีพี่น้องด้วยฮะให้เกียรติได้ยังไงเลยให้ไปอย่างนี้มันก็เหยียบตายสิไปคนเดียวก็ต้องผนึกกำลังกันต้องรวมพลังกันอะไรที่เคยขุ่นข้องมองใจแดงนั้นแดงนี้แดงโน้นให้ถือว่าเป็นแดงประชาธิปไตยจับมือกอดคอต่อสู้กันไปรบให้ชนะฝ่ายตรงข้ามก่อนพอชนะฝ่ายตรงข้ามว่างๆรบกันเองบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกคลายเหงาแก้เครียดคนมันเคยรบมา 5-6 ปีไม่ได้รบกับใครบ้างมันเครียดเหมือนกันล่ะผมเข้าใจหามันเอาไกลๆมือนี่แหละแต่ไม่ใช่เวลานี้เวลานี้มันต้องหันหน้าไปทางเดียวกันแล้วก็รบกับฝ่ายตรงข้ามถึงเวลาแล้วนักสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายถึงเวลาแล้วพี่น้องคนแสดงทั้งหลายพร้อมหรือยังคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงขอบคุณครับตบมือเป็นกำลังใจดังๆให้กับรัฐมนตรีไพร ณัฐวุฒิใสเกลือครับพี่น้องครับเอาอย่างนี้นะครับเราจะยังไม่กลับกันเราจะอยู่เป็นกำลังใจกันเพราะยังมีแกนนำพวกเราอีกหลายท่านที่จะต้องมาพบกับพวกเรา